บิวธีรภัทรหลังลั่นบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แพรวๆไม่รักกันก็ไม่จ้างแจงเหตุผลสรุปเอายังไงฝ่ายหญิงก็ผิดแหละบิวธีรภัทรหลังลั่นบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แพรวๆไม่รักกันแล้วก็ไม่จ้างถึงกับร้องไห้เพลงมาแลกคู่จบแบบนี้แจ้งเหตุผลฟังแล้วก็พอเข้าใจสรุปเอายังไงดิวธีรภัทรอินฟลูเอนเซอร์พ่อค้าคนดังมีผู้ติดตาม 2.8 ล้านในฐานะเจ้าภาพจ้างงานหลังจากออกมาประกาศว่าถ้าบิ๊กกับแพรวไม่ได้รักกันดิวก็ไม่จ้างแสงทองฟินแลนด์เพราะที่ดิวจ้างทั้งแสงทองทั้งฟินแลนด์ถ้าไม่มีแสงทองแล้วอยู่นามสกุลฟินแลนด์หายไปดิวก็ไม่จ้างไม่เอามันจะเป็นฟิลดูไปเบ้ปากไปตอนนี้ภาพที่แฟนคลับจะได้เห็นนั่งไลฟ์สดคู่กันของสามีภรรยาไม่อินตอนจบพระเอกต้องไปลอยแพสรุปบทละครพระเอกจับนางเอกแลกคู่แล้วนางเอกไปกับหมาตัวอื่นเพลงหมาแลกคู่ที่พี่ดิวชอบมันเป็นความจริงเหรอดิวก็ถึงกับซับน้ำตาในฐานะแฟนคลับก็อยากร้องไห้เหลือใจมันใช่เหรอเพลงหมาแลกคู่ใช่เหรอกูจะบอกชาวบ้านว่ายังไงล่าสุดวันนี้วันที่23กุมภาพันธ์67ดิวธีรภัทรไลฟ์สดกล่าวว่าในฐานะเจ้าภาพก็จ้างแพรวก่อนหน้านี้แล้วกับน้องบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ในความคิดที่ดิวตอนนี้เหมือนช่วง7วันอันตรายทัวร์ก็อาจมาจอดเติมน้ำมันที่บ้านที่ดิวเข้าใจทุกสถานการณ์พูดยากแต่ตอนนี้หมอลำสงกรานต์ไม่มีใครว่างแล้วเราจ้างแสงทองฟินแลนด์ไว้ก่อนหน้านี้แล้ววันที่15เมษายนตอนนี้ทัวร์มาลงที่ดิวว่าทำไมไปเสือกเขาพูดในฐานะเจ้าภาพคนล้มไม่อยากเหยียบซ้ำให้จมดินคนด่าแพรวๆคนอย่างที่ดิวก็ไม่อยากประกาศฟ้าลั่นยกเลิกงานแต่พี่มีเหตุผลของพี่ชาวบ้านมาถามจะเอายังไงพี่ดิวพูดตรงๆฐานะรู้จักและจ้างงานปีที่แล้วที่ซัพพอร์ตน้องบิ๊กเขาก็ไม่ได้ทำอะไรพี่จะจ้างคนละวันมาก็ได้แต่คนเลิกกันแล้วไม่มีใจกันไปแล้วสปิริตศิลปินทำงานกันได้แต่มองมุมลึกคนที่ดูจะสนุกไหมมันก็บ่ม่วนพี่น้องก่อนจะสรุปเรื่องราวว่าพี่ดิวสรุปวันที่15เมษายนก็ยังจ้างแสงทองฟินแลนด์พูดจากใจคนเจอเรื่องราวแบบนี้คนไปด่าก็หนักแล้วจะแบนแพรวๆสำหรับพี่คนเราจะไม่ให้โอกาสเหรอแพรวๆก็ผิดนั่นแหละพี่ดิวเป็นอินฟลูเอนเซอร์ถ้าพี่โพสต์ยกเลิกงานก็จะไปกระทบน้องๆทีมงานในวงแสงทองฟินแลนด์เป็นร้อยคนด้วยแพรวๆแสงทองผู้จัดการเผยแพรวๆโทรขอโทษผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตกลงยังอยู่บ้านเดียวกันในฐานะพ่อแม่ผู้จัดการเผยแพรวๆโทรขอโทษผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตกลงยังอยู่บ้านเดียวกันในฐานะพ่อแม่แต่ในสถานะเพื่อนคือไม่คืนดีกันขอให้เป็นเรื่องของอนาคตหลังเป็นกระแสร้อนแรงเมื่อบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ออกมาทั้งโพสต์ช็อกและไลฟ์ระเบิดความอัดอั้นตันใจระบายเหตุจับได้ปมบุคคลที่3ที่ทำร้ายครอบครัวแถมเป็นคนในวงที่มาเหยียบศักดิ์ศรีของความเป็นผัวหัวหน้าวงอย่างตัวเองด้วยต่อมาหมอลำสาวชื่อดังลูกสองแพรวๆแสงทองออกมาร่ำไห้ไลฟ์ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าสาบานไม่ได้เอาหรือมีชู้กับใครแค่คุยกับคนอื่นน้อยใจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่มีเวลาเที่ยวแต่บาร์เกบาร์โฮสคาเฟ่ยืนยันมีศักดิ์ศรีเหมือนกันยังซื่อสัตย์กับลูกผัวจากนั้นไม่นานบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ออกมาไลฟ์สดหลังจากแพรวแสงทองเพิ่งไลฟ์สดจบโดยเล่าถึงปัญหาที่ผ่านมาพบแพรวแอบคุยโทรศัพท์กับแฟนเก่าโดยมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดพร้อมประกาศลาจากวงด้วยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้หลายคนอดเป็นห่วงทั้งแพรวๆแสงทองและบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่ได้พร้อมส่งกำลังใจไปให้ทั้งสองคน
ล่าสุดนิลุยชาแนลผู้จัดการวงแพรวๆแสงทองอัดคลิปชี้แจงว่าพยายามคุยกับแพรวๆและบิ๊กเพื่อให้เข้าใจกันโดยอยากให้ทุกคนมาดีกันตอนนี้ยังเสียใจกันอยู่แต่ทั้งคู่ตกลงกันว่าจะอยู่บ้านหลังเดียวกันเรื่องเจ้าภาพที่จ้างก็ยังไปเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ทุกคนยังเสียใจเท่านั้นตอนนี้โดนโจมตีว่าเราคิดเห็นเป็นใจและไม่ห้ามสารพัดสิ่งและกระแสยังไม่จบความจริงพยายามเยียวยาให้ทั้งสองคนกลับมาดีกันแต่ใครผิดก็ว่าตามผิดใครถูกก็ว่าตามถูกซึ่งพยายามเคลียร์ใจกันแต่อาจมีทะเลาะกันโดยเราพยายามช่วยทุกอย่างเราพยายามทุกอย่างและให้กำลังใจเมื่อคืนก็คุยกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้กำลังใจฉันก็ช็อกกันเรื่องนี้แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วคงแก้ไขไม่ได้ทำได้แค่เยียวยาใจทั้งสองคนทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาโดยอยากให้สองคนคุยกันเมื่อคืนก็โทรคุยกันขอโทษกันโดยแพรวขอโทษผู้ใหญ่บ้านแล้วและตกลงกันเราพยายามปลอบใจทั้งสองฝ่ายแต่ทั้งสองฝ่ายตกลงจะอยู่ในฐานะพ่อแม่แต่ในสถานะเพื่อนคือไม่คืนดีกันขอให้เป็นเรื่องของอนาคตให้ต่างคนต่างเยียวยาใจของตัวเองก่อนโดยจะอยู่บ้านเดียวกันเหมือนกันคนอยู่บ้านเดียวกันเห็นหน้ากันคงมีโอกาสขอโทษส่วนตัวอยากให้ทุกคนมาดีกันอยู่แล้วแต่ต้องอยู่กันใจของเราเราก็เสียใจเพราะรักทั้งสองคนอ่านข่าวดิวธีรพัฒน์หลังลั่นบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แพรวๆไม่รักกันก็ไม่จ้างแจงเหตุผลสรุปเอายังไงอ่านข่าวโซเชียลเปิดวาร์ปวุฒิมือมิกซ์เสียงแสงทองฟินแลนด์ดังซะละคนเข้าไปติดตามรัวๆอ่านข่าวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตอบคำถามเป็นเกย์ไหมถูกถามประจำฟังแล้วพีคผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตอบคำถามเป็นเกย์ไหมถูกถามประจำฟังแล้วพีคสงสัยว่าตัวเองเป็นหรือเปล่าเปิดหนังโป๊ดูผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตอบคำถามเป็นเกย์ไหมถูกถามประจำฟังคำตอบแล้วพีคหลังโลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นร้อนแรงครอบครัวรักล่มเหตุปมบุคคลที่สามแถมเป็นหนุ่มในวงหมอลำแสงทองฟินแลนด์ทำแฮชแท็กหมอลำดังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแพรวๆแสงทองและผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ขึ้นเทรนด์ต่อเนื่องเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์ในโลกออนไลน์อ่านข่าวดิวธีรพัฒน์หลังลั่นบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แพรวๆไม่รักกันก็ไม่จ้างแจงเหตุผลสรุปเอายังไงอ่านข่าวโซเชียลเปิดวาร์ปวุฒิมือมิกซ์เสียงแสงทองฟินแลนด์ดังซะละคนเข้าไปติดตามรัวๆโดยสำหรับประเด็นหนึ่งที่แพรวๆออกมาไลฟ์แล้วพูดถึงบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สามีไม่ให้เวลาเอาแต่เที่ยวบาร์เกบาร์โฮสทำให้ภรรยาเผลอใจไปคุยกับชายอื่นล่าสุดในเอ็กTwitter ก็มีการแชร์บิ๊กตอบคำถามที่คนมักสงสัยว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นเกย์ใช่ไหมโดยบิ๊กบอกเลยว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่เจอประจำไม่ได้เป็นจริงๆผมเป็นคนพูดเก่งลักษณะเหมือนท่าทางก็เหมือนหน้าตาก็หวานบุคลิกก็ให้อีกทุกอย่างมันใช่เลยคือมึงใช่ลูกสาวอะไรอย่างนี้แต่ไม่ใช่ครับผมเห็นผู้สาวก็เอ็กอัมแอขอคู่นอยอยู่เด้สงสัยว่าตัวเองเป็นหรือเปล่าเปิดหนังโป๊ดูเอามาสองอย่างเลยว่ากูชอบดูแบบไหนดูของผู้ชายมันรู้สึกว่าไปไม่ได้กินข้าวเย็นไม่ได้นะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแพรวๆแสงทองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์